สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตุ้ยชิดาศรีธาดาค่ะตอนรับวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2563นะคะมาติดตามข่าวสารกันท่านผู้ชมเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงประชาธิปไตยของประชาชนบางทีฟังแล้วมันดูเหมือนใหญ่นะคะเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาชนเปรียบเสมือน เป็นคนที่สำคัญแล้วก็เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างแต่ณวันนี้เรากำลังเห็นว่าประชาชนไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็จากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมวันที่17พฤศจิกายนที่ด้านหน้ารัฐสภาเกียรติกายนี่เราได้เห็นว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งความรุนแรงที่เกิดจากการปะทะกันของทั้ง2ฝ่ายคือคนเสื้อเหลืองที่มาชุมนุมของกลุ่มไทยภักดีตอนแรกเนี่ยบอกว่ามาชุมนุมตั้งแต่ 9:00 นแล้วก็จะเลิกประมาณ 14:00 นไปๆมาๆได้อยู่ยาวท่านผู้ชมอยู่ยาวแล้วก็มีการปะทะกันถึงขั้นที่มีปรากฏคลิปของชายเสื้อสีชมพูเมื่อวานนี้ฟังจากเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่พูดออกมาบอกว่าเป็นการทำร้ายกันเองระหว่างฝ่ายคณะราษฎรฟังแล้วก็ตกใจท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันเขาจะทำร้ายกันเองได้ยังไงตำรวจแถลงไปยังไม่ได้เห็นภาพเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยเขาก็มีการแชร์คลิปของคนที่ใส่เสื้อสีชมพูบอกว่าที่เล็งยิงไปยังกลุ่มคนเสื้อสีเหลืองสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าคนใส่เสื้อสีชมพูนี่แหละไปอยู่แบบเนียนๆกับคนใส่เสื้อสีเหลืองจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันปรากฏคลิปไล่เรื่องราวชัดเจนทั้งหมดฮะว่าชายเสื้อสีชมพูที่ใส่เสื้อคลุมนี่นะคะเป็นคนที่อยู่กับคนเสื้อเหลืองอย่างแน่แท้เรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านอาคมสุวรรณนพค่ะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชภาคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยและดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราก็พูดไปรอบนึงแล้วนะคะเรื่องของชายเสื้อชมพูแต่พอเพิ่งไปเห็นข่าวว่าอุ๊ยท่านพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองของปชน.นี่บอกว่าเกิดเห็นคลิปชัดเจนว่าชายเสื้อสีชมพูเนี่ยอยู่ฝั่งของคณะราษฎรแล้วก็เหมือนกับเป็นการแบบทะเลาะกันเองอะไรอย่างเงี้ยจะไปโยนใส่ในซีกของคณะราษฎรใช่ค่ะบอกว่าคลิปอยู่ชัดเจนอยู่ซีกราษฎรจริงๆเรื่องนี้มันต้องเอาให้กระจ่างนะจะไม่กระจ่างอ่ะมันจะกลับกลายเป็นว่าจะพยายามจะผลักนะความผิดหรือความร้ายเนี่ยนะให้กับกลุ่มราษฎรซึ่งผมไม่เชื่อแล้วผมไม่เชื่อตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะผมเห็นการชุมนุมไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกคือการใส่ร้ายม็อบเนี่ยนะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นหลักวิชาอย่างหนึ่งของไอ้ชนชั้นปกครองเผด็จการนะสมัย6ตุลาเนี่ยเราเคยได้ยินนี่ไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าในใต้ตึกโดมเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมอาวุธของแกวของเวียดนามมีฐานเวียดนามมาอยู่อะไรต่ออะไรนั่นข่าวออกทั่วประเทศไทยนะมีเก็บอาวุธด้วยมีเก็บอาวุธอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งที่มันไม่มีอะไรแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะในยุคใกล้ๆเราเนี่ยตอนเราชุมนุมเสื้อแดงเนี่ยนะนั่นก็เอาไปแสดงปืนกันไปทีหนึ่งที่ราบ11จำได้ไหมที่ลูกกระสุนตั้งหัวเข่าก็มีนะแล้วทองเหลืองอารามเลยทองเหลืองอารามเลยนะแล้วถึงขั้นเชิญทูตต่างประเทศให้ไปดูใช่ไหมเงอแต่คนที่เห็นก็ไม่มีใครเชื่อหรอกใช่ไหมแล้วก็จะขนไม่ได้ยังไงแล้วก็สร้างภาพถึงขั้นว่าเป็นอาวุธที่งมมาได้จากบ่อน้ำที่วัดอะไรนะวัดปทุมวนารามคือไอ้ลิเกการเมืองที่จะสาดใส่ผู้เรียกร้องความเป็นธรรมอย่างนี้เนี่ยชนชั้นปกครองไทยนี่ทำมาทุกยุคทุกสมัยสมัยตอนชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ก่อนถึงวันที่14ตุลานะกลางคืนเนี่ยอยู่ในมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะเราจะได้ยินแต่ข่าวปล่อยออกมาบอกเฮ้ยมีคอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกแซง oh. อะไรเงี้ยนะ ทีนี้ไม่ใช่ใส่ปอคอแดงด้วยซึ่ง ซึ่งไอเรานี่สมัยนั้นยังก็มีพวกน้องนักศึกษามั่งไอผมนี่คนอายุค่อนข้างมากแล้ว26-27ปีแล้ว ใช่ไหมมันเด็กมันก็ไปสงสัยกันด้วยมันข่าวว่ามีคอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกนะพี่ว่ากันนะต้องสังเกตกันว่าใครต้องสังเกตกันเออแล้วก็ปล่อยข่าวเช่นว่านายเคยแสงฉุกใสตอนนั้นคุณเคยแสงฉุกใสเนี่ยซึ่งเป็นนักการเมืองของจังหวัดนครพนมเป็นส.ส.นะถูกจับโดยคนหนึ่งออกข่าวนายเคยแสงฉุกใสนี่รับเงินมาจากจีนแดงโอ้โหไปอีกเรื่องรับเงินนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่จะเอามาใส่มันภาพเก่าๆเหล่านั้นเนี่ยผมมาเห็นณบัดนี้เนี่ยนะ
มันก็ใช้สูตรเดิมทำไปทำมายังไม่เห็นเปลี่ยนเลยค่ะไม่มีเปลี่ยนที่มันได้ผลมันตลอดล้มเจ้าล่ะคะล้มเจ้าก็ล้มสมัยก่อนนี่ล้มเจ้ายังไม่มีนะไม่มีใครว่าเพียงแต่ว่าเป็นคอมนิดเท่านั้นแหละก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมคือใส่นายเคยแสงนี่ถ้าเป็นจีนแดงนี่ก็ถือว่าไอ้พวกนักศึกษาหรือครูอาจารย์เนี่ยเพราะคุณเคยแสงนี่จะเป็นผู้อาวุโสที่สุดที่ถูกจับนะก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าคนอื่นเป็นลูกน้องเคยแสงรับเงินจีนแดงมันก็ใส่มาอย่างนี้อันนี้เหมือนกันอย่างไอลอบอกรับเงินอเมริกาไอลอรับเงินอเมริกาคือว่าไอ้ที่ชุมนุมนี่ก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันกับพวกไอลอแล้วก็อะไรครับพูดง่ายๆเอาต่างประเทศมาปลุกปั่นคนไทยคือว่าแล้วหัวอย่างนั้นตอนที่ลิ้นทองกุลก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยอเมริกาผมเคลื่อนไหวคณะราษฎรในอเมริกาว่ารองเด็ดกิจวิกรมที่บอกโอ้เงินต่างแดนจูไบนี่แต่อย่างเนี้ยคือจะมาล้มชาติอะไรทำนองนี้คือทำลายชาติจะมาทำลายชาติปวดหัวมากกับมโนเนี่ยคือไอ้วิธีการใส่ร้ายอย่างนี้นะฮะทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ผมหนุ่มจนผมแก่แล้วนะยังหนุ่มเดี๋ยวนี้ยังมาทำใส่เด็กรุ่นหลังซึ่งเด็กรุ่นหลังเขาก็ไม่รู้นะว่าเคยทำมาก่อนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะสิ่งที่ว่าเราได้เห็นเนี่ยมันก็จะเห็นแบบเดิมเช่นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทางการนี่แหละเป็นตัวที่จะต้องสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อจะใส่ร้ายคณะราษฎรผู้เรียกร้องประชาธิปไตยแม้กระทั่งว่าในวันนั้นนะที่ว่าตำรวจถอยเพื่อให้เสื้อเหลืองเอาหินเอาไม้อะไรมาคว้างใส่นะอันนั้นเขาถ่ายคลิปเห็นชัดเจนมากใช่ไหมเห็นชัดเจนแต่แม้กระทั่งเห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วตำรวจก็ยังไม่รับเขาไม่ได้ถอยอะไรให้มีแต่พวกราษฎรนั่นแหละขับรถน้ำพุ่งชนพวกเชื้อเหลืองตำรวจด้วยชนตำรวจอย่างนู้นอย่างนี้มีตำรวจคนหนึ่งว่าไปนอนถ่ายรูปออกว่าโอ้ยบาดเจ็บกล้าจะตายผมว่าโอ้โหแม่มันฉีดน้ำสีไปทั้งม่วงทั้งเหลืองทั้งอะไรนะเราเห็นกันอยู่กับตาเนี่ยอย่าลืมว่าสื่อโซเชียลใช่ไหมคะไวมากเพราะว่าสื่อช่องปกติเนี่ยยังไม่ค่อยถ่ายทอดเท่าไหร่แต่โซเชียลนี่ไปไวจริงๆได้เห็นหมดเลยนะก็ถ่ายทอดสดค่ะทันทีอะไรวินาทีต่อวินาทีคือประชาชนทั่วประเทศเนี่ยก็ถือไอ้นี่เหมือนกันนะทุกวันนี้บ้านนอกบ้านนาสมาร์ทโฟนกันดังนั้นเห็นมือถือไหมคะตอนที่กลุ่มของน้องแกนนำอาชีวะเนี่ยอยู่ด่านหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามีคนถ่ายคลิปมาได้ว่ามือถือนี่ยกหนีนะขนาดด่านหน้านะแต่เอามือถือนี่ยกถ่ายให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงคือพยายามที่จะเนี่ยค่ะสร้างเรื่องใส่ร้ายนี่อยากให้ไปฟังคลิปฟังเสียงด้วยดีกว่านะคะจะได้นี่เป็นคลิปตอนที่กำลังหาเสื้อชมพูป่ะไม่ค่ะอันนี้ถอยตำรวจจะถอยเพื่อให้เสื้อเหลืองเข้าไปเอาหินคว้างใส่หัวพวกนี้นะคะที่มีการคว้างกันแล้วก็คือถอยเพื่อให้ทางเสื้อเหลืองคว้างเพื่อคว้างเนี่ยเห็นไหมก็ตัวเองอยู่นี่จะถูกกล่าวหาว่าทำไมไม่เอาใช่แปลใจว่าตำรวจไม่อยู่ตรงด่านหน้าเลยนะคะก็ถอยออกไปถอยข้างหลังเต็มหมดในภาพน่ะผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมรถทัวร์จอดใช่ไหมรถตำรวจรถทัวร์นี่รถตำรวจค่ะเป็นรถของควบคุมฝูงชนค่ะมาจอดขวางเนี่ยแต่ดูอุปกรณ์ในการคว้างแต่นี่ค่ะมีธงด้วยนะคะมีใครคว้างเห็นไหมมันมีแต่พวกเสื้อเหลืองทั้งนั้นที่ไปคว้างมันไม่มีมาจากนู่นเลยปัญหาคือตอนคว้างอย่างนี้ตำรวจหายไปไหนหมดเลยตำรวจมันถอยหลบออกไงไม่มีสักตัวเมื่อก่อนตำรวจขวางอยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนตำรวจขวางเสร็จแล้วพอตำรวจถอยให้พวกนี้เข้าไปคว้างคือตำรวจได้อยู่หน้าเสื้อเหลืองนี่คว้างไม่หยุดเลยนะคะคว้างมาหยุดดูจากเห็นไหมคะโอ้แล้วคว้างไม่หยุดเลยแล้วพอคว้างเสร็จเดี๋ยวตำรวจมาใช่ไหมปล่อยให้คว้างเสียก่อนให้คว้างเสียเรียบร้อยก่อนมีรถโมบายต้องให้มานี่ค่ะรถโมบายเขาบอกว่าเมื่อกลุ่มอันนี้ค่ะทราบข่าวว่าตำรวจใช้แก๊สน้ำตาก็เลยปาขวดใส่คือหมายความว่าพอรู้ว่าตำรวจจะใช้แก๊สน้ำตาผู้ชุมนุมเนี่ยแทนที่จะว่าจะถอยนะไปปาขวดใส่เขาไปปาหินใส่เขาอีกนะคะนี่แหละมีบางคนจะบุกเข้าไปเลยก็มีค่ะบุกเข้าไปเลยแล้วมีเสียงจากรถเนี่ยเสียงบอกว่าขอชลบุรีหน่อยขอเสียงคนชลบุรีหน่อยซอย9อยู่ไหนนะคะเขาบอกรัฐมนตรีอะไรอยู่จังหวัดชลบุรีนั่นแล้วก็พามาเขาก็ถามอย่างงี้ฮะพอรัฐมนตรีบอกว่าเอ้ยไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าเสียงออกมาบอกเลยว่าชลบุรีสู้ไม่สู้
อ้าวมายังไงเนี่ยค่ะมังกรน้ำเค็มเป็นยังไงเออยิ่งหนักเลยไอ้รถคันนี้อยู่ไหนปกติรถคันนี้มันจะอยู่บังเสื้อเหลืองอยู่เนี่ยชลบุรีอย่าถอยวันนี้เอาถอยไปข้างหลังเพื่อที่จะประกาศในข้างหน้าค่ะไอ้ผมเห็นดีเพราะว่าบรรยากาศที่ผมเห็นทั้งหมดผมนึกภาพออกได้ทันทีเลยเพราะผมไปอยู่ตรงนั้นก็เนี่ยดูเลยขนาดนี้แล้วทหารเห็นไหมเมื่อกี้ผมเข้าไปคุยทหารแล้วไปคุยมาแล้วเขาให้เข้าไปทหารที่เข้าไปในค่ายได้ด้วยอ่ะนี่ฮะมีเห็นไหมคะกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเปิดให้คนเสื้อเหลืองสามารถเข้าไปด้านในได้คือถนนเส้นถนนทหารเนี่ยค่ะยาวให้เอาชายชะกันไปสู้โอ้โหชายชะกันอ้าวมาชลบุรีสู้ไม่สู้อีกดูเนี่ยอ๋อมีนั่นโอ้นั่นเห็นไหมนี่ใครถ่ายก็ฟังตำรวจไม่เห็นอย่างนี้ตำรวจไม่เห็นถ่ายออกมาเนี่ยคือเนี่ยคือเจ้าที่บันเมืองปล่อยให้ทำอย่างนี้ได้ไงเอออันนี้คือสำคัญนะแล้วเส้นนี้ทั้งเส้นมีทั้งตำรวจและทหารนะใช่ตำรวจก็เยอะทหารก็เยอะนะเป็นลักษณะของการอำนวยความสะดวกเนี่ยปกติรถคันนี้ก็จะหันหน้ามาอย่างนี้ค่ะเนี่ยชลบุรีไม่ถอยคือมาจากชลบุรีแน่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่ามีคนบอกว่าอย่าพูดว่าชลบุรีไม่ใช่ให้พูดว่าพวกเราคือมันไม่ทันแล้วไม่ใช่ส่งมาจากกำนันเพื่อจะได้ปกปิดคือตอนแรกเนี่ยพอมีคนพูดคำว่าชลบุรีบ่อยๆก็มีคนตะโกนว่าอย่าพูดว่าชลบุรีเดี๋ยวคนรู้ให้พูดว่าพวกเราแต่มันไม่ทันแล้วไงเพราะว่าคนอัดคลิปไปแล้วว่าชลบุรีสู้เนี่ยบอกว่าคณะราษฎรอยู่บนสภาเห็นไหมคะคือมันเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ห้ามไม่ห้ามไหมอ่ะห้ามอยู่ฝ่ายเดียวคือไปห้ามฝ่ายราษฎรคือที่ห้ามเนี่ยไม่ใช่ห้ามนี่คือนะห้ามเข้าไปสภาห้ามเข้าสภาส่วนเสื้อเหลืองนี่เลาะซ้ายไปได้ตลอดนะแล้วก็คอยที่จะหาเรื่องใส่ว่าไอ้พวกฝ่ายราษฎรเนี่ยถึงขั้นกล่าวหาว่ายิงกันเองแล้วถึงขั้นนั้นแล้วนะถึงขั้นกล่าวหายิงกันเองแล้วคือถามว่าที่คือว่าชุมนุมคณะราษฎรที่ผ่านมามันไม่เคยมีการยิงไม่เคยมีการยิงกันไม่เขาไม่มีอาวุธเลยค่ะจะไปยิงทำไมใช่คือมันงงว่าทำไมต้องยิงกันเองบ้าหรือเปล่าเนี่ยตีก่อนนานแล้วน้องเป็นปิ้นบอกว่าอย่าได้เอาปืนมาให้พวกผมใช้ไม่เป็นอย่าเที่ยวเขาเรียกอย่าหวังดีถึงขนาดนั้นนะคือพวกผมใช้ไม่เป็นอยู่แล้วอย่ามากระซิบเอาปืนมาให้มันมีดิไอคนที่ทำไม่รู้อย่างนี้เราต้องใกล้ๆแบบอะไรนะตาต่อตาอะไรเนี่ยบอกพวกผมใช้ไม่เป็นทำไม่เป็นรุ่นนี้เขาไม่ได้ใช้อาวุธเขาใช้สมองคือนักศึกษาแต่ไหนแต่ไรมานะก็อยู่ในสภาพอย่างนี้สมัยก่อน14ตุลานี่ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าในหลายหลายครั้งพวกนักศึกษาถูกลอบยิงมั่งถูกลอบยิงตายมั่งบาดเจ็บมั่งอะไรเยอะแยะนะในช่วงตั้งแต่หลัง14ตุลามาจนถึงก่อนจะถึง6ตุลาเนี่ยในที่สุดก็มีพวกนักเคลื่อนไหวในยุค14ตุลานั่นแหละจำนวนหนึ่งก็เริ่มหาปืนสั้นเอาไว้ติดตัวเองใช่ไหมป้องกันตัวเองเอาไว้ป้องกันตัวเองคิดว่าป้องกันตัวเองผมเนี่ยก็มีคนเอาปืนมาให้นะสมัยนั้นผมยังบอกว่าปืนนี่มาให้ผมถือนี่คงจะเป็นของแถมให้เขาแน่ๆเลยนะให้เขายิงเราอาวุธให้เขาคือว่าต้องเป็นของแถมแน่ๆเลยมีปืนยิงตายเร็วนะบอกคือทั้งตายแล้วมีของแถมด้วยคือเราใช้ไม่เป็นไงใช่ไหมไปเขาจะรอดอยู่แล้วบอกว่ามีปืนไปให้เขาเลยแต่คนนี่บางทีนะมาถูกทำร้ายมากเข้ามันก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องคิดถึงเอ้ยกูมีอาวุธขึ้นมาบ้างก็ยังดีใช่ไหมยังทำกูได้กูก็ทำมึงได้แต่หารู้ไหมว่าการที่มีอาวุธขึ้นมานั่นมันเป็นของแถมให้เขาเพราะว่าเราเนี่ยเราไม่สันทัดในการใช้อาวุธ ในขณะที่ไอ้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเตรียมการไว้อยู่แล้วหรือพวกอันธพาลที่เจ้าที่บ้านเมืองจ้างมาแล้วเนี่ยไอ้พวกนั้นมันใช้อาวุธจนชำนาญแล้วใช่ไหมไอ้เรานี่อยู่กับหนังสือมันจะไปใช้อาวุธอะไรใช่ไหมชักออกมาถึงยิงปืนมันก็สะบัดไม่มีทางถูกรับรองใช่ไหมใช่ใช่กูเอาปืน38มืออ่อนอย่างนี้อ่ะโถไม่มีทางโถไม่มีถูกอ่ะก็เวลาภรรยาทะเลาะสามียิงขวดตายทุกรายอ่ะคือยิงก็พื้นหน้าผากทุกทีเลยพอยิงลงยิงตะขู่ข้างล่างยิง .357 นี่เป็นปืนที่แรงมากนะคะเพราะนั่นคือถ้ายิงปุ๊บนี่ต้อง2มือแล้วขึ้นจริงๆขึ้นขึ้นระดับประกบยิงอย่างนี้ไม่มีทางใช้ได้กระดกเลยเขาด้วยความที่มีประสบการณ์ในการฝึก
ฝึกมาเรียนเนี่ยเรียนด้านนี้มาเนี่ยนะเขาบอกว่า3-7นี่หนักมากป้องขึ้นจริงๆผมจึงบอกเอาให้ผมแบบมือเดียวจับนี่ตายไม่มีทางเอาให้ผมก็ถือเป็นของแถมให้เขาเท่านั้นเองเวลาเกิดมามีเรื่องกันเนี่ยมาการมาเราชักไม่เป็นอะชักไม่ทันแล้วยิงก็ไม่ถูกสำคัญแนวคิดของคนที่เข้าไปชุมนุมในซีกประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่มีแนวคิดในเรื่องของความรุนแรงไม่มีอยู่แล้วเขามีวิธีคิดเดียวก็คือหมายว่าจะเรียกร้องตามสิทธิ์ที่เขาควรจะมีก็แค่นั้นเองก็เท่านั้นไม่ได้คิดอะไรคือเราสังเกตการชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะที่สภาเนี่ยใช่ไหมเขาชุมนุมมาตลอดและทุกครั้งเนี่ยเขาก็มีระเบียบเรียบร้อยไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นเลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาล้วนแล้วจากภาครัฐที่เริ่มเกิดขึ้นทั้งสิ้นผมจะบอกว่านี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่ใช่ประกาศเหมือนที่ประกาศเมื่อวานนี้เองนะแถลงจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างที่สุดทุกมาตราไอ้นี่ถ้ายิงแถลงได้เนี่ยบอกว่าถ้ายิงได้กูจะยิงไอ้แถลงเมื่อวานเนี่ยผมกวางแล้วผมว่าไอ้แบบนี้มันคิดจะฆ่าคนแล้วนี่วะต้องพูดอย่างนั้นนะคิดจะฆ่าเด็กหรือไงเออคือเพราะว่าจะใช้ทุกมาตรากฎหมายทุกมาตราอย่างนู้นอย่างนี้คือมันมีมาตราปราบปรามก็ได้นี่ใช่ไหมใช่เออก็เหมือนกับสมัยปี53ที่พวกเสื้อแดงเราถูกยิงกันอยู่ตามแถวถนนแถวราชประสงค์เนี่ยใช่ไหมคือคิดจะฆ่าเด็กแล้วหรือพลเอกประยุทธ์ถึงขนาดนั้นแล้ววันนี้แล้วก็แปลกใจนะคะตอนที่รู้สึกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาได้ยินเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้กระสุนยางแล้วก็จะใช้แก๊สน้ำตาจริงใช่ไหมคะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอกลับมาทางตำรวจบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ใช้กระสุนยางเลยนะเขาใช้แต่แก๊สน้ำตาแต่ว่าคนที่อยู่ในที่ชุมนุมเขาได้ยินการประกาศเนี่ยบอกว่าจะเป็นมาตรการที่แบบเริ่มหนักเพราะตอนแรกเนี่ยเป็นฉีดน้ำสลับฉีดสีสลับฉีดน้ำแล้วก็รู้สึกว่าเป็นน้ำผสมแก๊สน้ำตาเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นแก๊สน้ำตาจริงๆซึ่งก็อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันมีหลักฐานทิ้งก็เด็กโดนกันเป็นแถวนู่นมีเด็กเล็กเด็กน้อยก็โดนนะโอ้โหน่าสงสารเด็กกลับจากเรียนเด็กชั้นอนุบาลนักข่าวโดนหนักกว่าเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่านักข่าวก็อยู่ข้างหน้าภาพอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทีนี้รู้สึกว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ตำรวจบอกว่าให้นักข่าวหลบไปแล้วจะหลบยังไงเขาทำหน้าที่ใช่ไหมคะคือทำหน้าที่อ่ะแต่นักข่าวหลบก็ไม่ต้องรายงานข่าวเลยหนึ่งคือมันก็ไปสอดรับกับวันที่มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคะที่บอกว่าให้มีการเตรียมรถพยาบาลสำหรับเตรียมสถานการณ์การสลายการชุมนุมซึ่งถ้าเกิดจำได้เนี่ยประมาณสักช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมีการออกประกาศตรงนี้มาทีนี้คนนึกมองว่าอ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่จะมีการสลายการชุมนุมยกระดับขึ้นจริงๆคือถ้ามองปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์อะไรที่นำไปสู่การสลายการชุมนุมโดยการใช้แก๊สน้ำตาคือการตัดลวดหนามเหรอฮะคือการตัดลวดหนามเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุในการที่บอกว่าเอ้ยตัดแล้วมันจะไปคุณไปขวางสิทธิ์ของเขาคือตามจริงเนี่ยนะยังไม่มีเหตุผลอะไรที่ทางการจะมาฉีดน้ำใส่สีใส่อะไรใส่ถึงพวกม็อบนะถ้าพูดถึงว่านะแต่ว่าแม้กระทั่งว่าเมื่อทางฝ่ายคณะราษฎรบอกจะชุมนุมที่หน้าสภาในวันที่ยัตติเข้าสภาเนี่ยนะก็ความจริงไม่น่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องเอาลวดหนามที่เป็นขดๆไปวางขวางแบรีเออร์เอารถยนต์ขวางอะไรมันไม่น่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าคณะราษฎรเขาไม่เคยไปทุบทำลายข้าวของอะไรแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ชุมนุมมาใช่ไหมเขาไม่ได้มีอะไรไปทำความรุนแรงแต่ว่าความรุนแรงนี่เป็นเรื่องที่ทางการได้สร้างขึ้นมาให้ประชาชนเห็นก่อน อย่าลืมว่าลวดหนามกดๆนั่นคือความรุนแรงแล้วนะค่ะเออใช่ไหมคือสนามชุมนุมนี่กลายเป็นสนามรบเออคือหมายความว่าคุณใช้สนามชุมนุมเนี่ยเป็นสนามรบคุณตั้งโจทย์ผิดแต่แรกและสิ่งที่ทางการเตรียมนี่คือตำรวจอุปกรณ์ปืนแล้วยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยไอ้กระป๋องแก๊สน้ำตาวางเป็นกองกองน่ะเขาถ่ายคลิปกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมยังจะมาปฏิเสธอีกเออใช่ไหมอันนี้มันก็เห็นชัดๆกันอยู่แล้วคือจริงๆกรณีการใช้แก๊สน้ำตาเนี่ยเราเข้าใจนะคะว่าถ้าเกิดมันมีเหตุจริงๆเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ตำรวจเอาไว้ใช้สำหรับการสลายการชุมนุมเราเข้าใจได้นะคะแต่ว่าเหตุมันต้องมีเหตุถูกไหมคะมันต้องมีเหตุก่อนใช่คือมีการจราจรไหมมีเหตุการณ์แบบว่าโอ้โหแบบถ้าเกิดบอกว่าไม่ทำแบบนี้มันจะต้องเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันมีเหตุอะไรไหมคือมันไม่มีอ่ะคือต้องทำร้ายเจ้าหน้าที่ยังจำได้ไหม
ที่ถอยรถชนโอ้ที่พันธมิตรตำรวจพันธมิตรสมัยก่อนอย่างนั้นเราป้องกันในการรักษาเงินได้มันต้องควายม็อบเนี่ยนะเครื่องระเบิดทุบทำลายข้าวของข้างๆเครื่องระเบิดใส่ทำลายเจ้าหน้าที่ทำร้ายถ้าอย่างนั้นแหละจึงจะใช่ใช่ไหมแล้วก็ฉีดแบบทีๆด้วยนะคะแล้วแก๊สน้ำตาลอย่าลืมว่าตำรวจเนี่ยชุดเนี่ยเขาพร้อมนะชุดควบคุมฝูงชนหน้ากงหน้ากากแบบว่าคุณเซฟตี้ทุกอย่างเพราะว่าแน่นอนกลิ่นไอของแก๊สน้ำตาลมันมาไม่ถึงตำรวจหรอกแต่ว่าพอมันไปถึงผู้ชุมนุมมีอะไรฮะเสื้อกันฝนบางๆมีแบบหน้ามีหมวกกันน็อกมีแบบหน้ากากบางๆมันจะไปเหลืออะไรฮะเราผู้สื่อข่าวเนี่ยแทบบอกว่าไม่มีน้ำไปด้วยนะไม่ใช่อุปกรณ์ในการป้องกันที่มันเป็นหลักที่แท้จริงพอหาอะไรได้ก็หาเที่ยวนี้เขาบอกว่าแสบกว่าเดิมด้วยนะคะคือหมายความว่าตอน10เมษายน53เนี่ยกับช่วงพฤษภาคม53เนี่ยแก๊สน้ำตาลไม่มีผลแรงขนาดนี้เขาบอกว่าขอไปตรวจได้ไหมเพราะหนักที่สุดนะเที่ยวนี้บ้าแรงมากเพราะว่าเห็นว่าทางด้านอาจารย์ออสใช่ไหมคะเนี่ยล่าสุดเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยมีวงอาจารย์ออสจากภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมอเกษตรเนี่ยเปิดเผยการตรวจสอบสารเคมีในน้ำที่เก็บจากสถานที่เกิดเหตุปะทะกันที่แยกเกียรติกายบอกว่าหลักๆเจอสารเคมีในน้ำตัวอย่าง5ตัว5ตัวคนรู้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณบอกว่าเป็นด่างทับทิมใช่ไหมคะเป็นแมงกานิสเสร็จแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้คุณบอกว่าเป็นอะไรนะเหมือนยากวาดลิ้นแล้วก็มาสู่กันเป็นผสมแก๊สน้ำตาแค่ 3% แต่เที่ยวนี้กลายเป็นว่ามีสารเคมีตั้ง5ตัวแล้วอาจารย์บอกว่าเขาใช้เครื่องมือที่แบบว่าเทคนิคชั้นสูงเลยเครื่อง GCMS ค่ำๆจะรู้ผลว่ามีองค์ประกอบ5ตัวเนี่ยอะไรบ้างโอ้โหงานนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าบางคนเห็นไปเจอสารสีม่วงอยู่ที่พื้นแล้วเดือดปุดๆๆเหมือนกับว่ามันเป็นสารเคมีที่สามารถกัดกับกรดเป็นกรดชนิดหนึ่งลักษณะมันคือผู้นำที่เป็นเผด็จการเนี่ยนะมันก็มีวิธีคิดอย่างเดียวคือมองทุกอย่างคือศัตรูมองทุกอย่างคือข้าศึกค่ะแทนที่จริงๆน่าจะมองโดยกลับวิธีคิดหมายว่าทำไมเราไม่คิดในอีกมุมว่าเป็นมุมปล่อยให้โอกาสถ้าเมื่อใดรัฐบาลให้โอกาสความรุนแรงจะไม่เกิดเพราะมันไม่มีเหตุในการรุนแรงเหมือนการตีฉิงตีฉาบอ่ะตีอันเดียวตีไงก็ไม่ดังก็ให้เขาตีไปดิตีอะไรก็ว่าแต่พอที่คุณมาวาทะต้องการให้เสียงมันดังต้องการให้มีเหตุอันนี้คือวิธีคิดของรัฐบาลจะต้องเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเปลี่ยนจากความคิดที่มันฝังรากฝังโคนมาจากเผด็จการเนี่ยคุณต้องทิ้งจนป่านนี้แล้วนะต้องถือว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่ใยดีต่อการชุมนุมแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่พวกเขาคิดนี่คือเขาคิดจะปราบเท่านั้นเขาไม่ได้คิดจะปราบคือการแก้เขาไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ม็อบเรียกร้องใช่ไหมเช่นว่าหนึ่งม็อบเรียกร้องว่าหยุดคุกคามประชาชนเนี่ยอันนี้ความจริงง่ายที่สุดใช่ไหมยิ่งห้ามยิ่งยุไอ้นี่กลายเป็นว่ายังคุกคามหนักกันไปทุกวัน หาข้อหาอะไรไม่ได้ก็เป็นข้อหาผิดพลาดบัญญัติความสะอาดพูดยังไงว่ากรุงเทพของคุณนี่มันสะอาดนักหนาหรือยังไงเราคิดว่าวันนี้ถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจคือตอนสลายวันที่16ตุลาเนี่ยเขาอ้างเหตุว่ามีคนใช้ครีมเหล็กก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยต้องสลายการชุมนุมในพื้นที่ของปทุมวันแล้วก็เผอิญว่าอยู่ใกล้พื้นที่วังเนี่ยประมาณเกิน150เมตรใช่ไหมคะก็เป็นแบบว่าการป้องกันเหตุก็อ้างเหตุตรงนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วล่าสุดเนี่ยโคจะอ้างเหตุเรื่องของชายชุดสีชมพูนี่แหละค่ะที่บอกว่ามีการเล็งปืนไปใส่คนเสื้อเหลืองแสดงว่ามีอาวุธมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากการตัดคิมเอาคิมไปตัดลวดหีบเพลงที่ว่าเนี่ยนะคะเพราะจะหาเห็นว่านี่ยังไงเป็นความชอบธรรมที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปสลายการชุมนุมแต่พอเราเห็นคลิปนี้ฮะซึ่งสื่อเองเนี่ยเขาก็เอาไปเปิดเผยเป็นคลิปเลยนะคะให้เห็นเลยว่าอุ้ยชายชุดสีชมพูเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมาจากตรงไหนดูภาพสิฮะเขาบอกว่าวงกลมให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันอะที่ทำท่าเล็งปืนเนี่ยใส่คนเสื้อเหลืองแล้วไปอยู่ท่ามกลางคนเสื้อเหลืองแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล็งปืนใส่เนี่ยคนเสื้อเหลืองต้องลุมกระทืบแล้วถูกไหมคะใช่สิอันนี้ไปยืนถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันมันต้องกระทืบไปแล้วไปยืนเนียนแบบว่าท่านเล็งปืนมาเนี่ยพอโตแค่ก้าวออกมาก็ไม่รอดแล้วคนเสื้อเหลืองเนี่ยเห็นไหมคะภาพออกมาชัดเจนที่อยู่เป็นคนละพวกกับก้าวไปทุกจุดของคนเสื้อเอ้ยมีภาพขวามือนี่เห็นไหมคะเป็นภาพแบบอยู่เหมือนชี้นิ้ว
อยู่กับคนเสื้อเหลืองเลยถ้าถามว่าถ้าคุณแบบไปเล็งปืนใส่คนเสื้อเหลืองเนี่ยเขาคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะเหลือไหมคะภาพเนี่ยเห็นภาพนี่ขนาดวันก่อนมอเตอร์ไซค์ขับรถพาคนไปชงมันยังทุบจะเกือบตายไปทีนึงแล้วแล้วเขาเรียกว่าในม็อบเนี่ยนะถ้ามันผิดพวกเนี่ยนะมันจัดการทันทีเห็นไหมรู้สึกว่ามีแล้วอย่างนี้จะอยู่ได้เหรออย่างเนี้ยไม่ตรงนี้นี่นะถ้าในมุมกฎหมายมันมองชัดมากหนึ่งเขาต้องการหาจุดเด่นการจุดเด่นคือการใส่เสื้อที่ไม่เหมือนสีอื่นใครเลยให้แปลกเพื่อง่ายต่อการสังเกตแจ้งกันแล้วว่างั้นไม่เราอยากคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาใช้สัญลักษณ์คือเป็นเสื้อกันฝนไงคะแล้วตัวเองเนี่ยก็ใส่เหมือนเสื้อกันฝนเพื่อให้มองว่าเป็นกลุ่มเดียวกับคณะรัฐมนตรีคือแฝงกายลักษณะนี้เข้ามาเพื่อเห็นว่าเอ้ยคุณใส่เสื้อตรงข้ามกับเสื้อเหลืองแล้วก็ไปเล็งปืนยิงเนี่ยแสดงว่าอยู่ฝั่งคณะราษฎรแน่ๆนะคะเออมีเสื้อสีชมพูคือเป็นให้รู้ว่าเนี่ยคือฉันนะแต่ว่าฉันอะไปอยู่กับฝ่ายเสื้อคณะราษฎรที่เป็นเสื้อกันฝนแต่ทีนี้ไปดูคลิปดีกว่าค่ะจะเห็นภาพชัดเลยว่าคลิปนี้มีการนำมาเปิดเผยว่ามีการปรากฏกายนะคะของคนเสื้อสีชมพูตรงจุดไหนบ้างเห็นไหมขวามือเห็นไหมคะตรงนี้ชัดเห็นไหมแล้วจับสำคัญใช่ค่ะมาสักครู่นี้เดี๋ยวนะคะสักครู่เดี๋ยวให้ดูภาพชัดๆนะคะว่าคือเสื้อสีชมพูเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มเหลืองมาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วยังไม่พอนะเล็งเสร็จยังกลับไปเหลืองได้บ้างมันถ้าไปอยู่นี่มันรู้จักกันนะอยู่ในกลุ่มอย่างนั้นมันรู้อยู่แล้วรู้กันอยู่ไม่มีตากล้าข้าวไม่มีกล้าข้าวหรอกคือถ้าเห็นไหมคะว่าแต่เดิมเนี่ยอยู่ขวามือใช่ไหมคะทำเป็นเนียนอยู่กับฝ่ายนี้ใช่ไหมอ่ะมีช่วงที่ลอดรั้วไปละไอ้ตรงนี้นะคะนี่อยู่ขวามือยังย่อยๆอยู่นะคะคือทำเป็นเหมือนเนียนอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมคะแล้วก็จะมีจังหวะเนี่ยแหละที่มีการคว้างวัสดุเนี่ยฝั่งมาจากฝั่งนู้นทั้งเห็นไหมฮะนี่ความเห็นภาพชัดเจนถามว่าทำไมกลุ่มไทยภักดีเนี่ยที่มาชุมนุมตอนแรกที่บอกว่าจะกลับไปประมาณบ่ายสองอยู่ทำอะไรคะแสดงว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันมีการเหมือนแบบว่าต้องการสร้างความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การสลายการชุมนุมตรงนี้ค่ะเจตนาเพื่อการปะทะที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปคนเสื้อสีชมพูตรงนี้นะคะที่ทำเป็นเหมือนแบบอยู่กับกลุ่มคณะราษฎรด้านฝั่งนี้ใช่ไหมคะดูเนียนๆว่าเอ้ยแบบทำเป็นเหมือนจะเป็นขวางเสื้อเหลืองเนี่ยไอ้ที่เขาวงกลมไว้เนี่ยนะคะคือมันอยู่ไอ้นี่นะถ้าเป็นกลุ่มราษฎรจริงไม่กล้าไปอยู่ตรงนั้นหรอกครับมันต้องอยู่ด้านหน้าด่านถูกไหมคะจะไปอยู่หน้าด่านจะไปอยู่ซอกทำไมทำฟอร์มอย่างนี้รู้เลยทีนี้เขาวงกลมเห็นไหมคะนี่เป็นรั้วหีบเพลงที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเอามาขวางไว้ปรากฏว่าคนเสื้อสีชมพูทำไงคะกำลังรอดนะคะกำลังรอดเดี๋ยวน่าจะรอดไปเดี๋ยวก็ไปอยู่ทางด้านฝั่งนู้นนะคะแต่เดิมเห็นไหมคะพอช่วงจังหวะที่มีการปะทะกันตรงเนี้ยมันจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าถ้าอยู่ด้านด่านของการป้องกันคือกลุ่มอาชีวะใช่ไหมคะนี่ค่ะเขาจะอยู่ด้านนี้ชัดเจนปรากฏว่าส่วนตรงเนี้ยในการปะทะกันเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นฝ่ายเนี่ยโยนโอ้โหทั้งกลวยทั้งไม้ทั้งอะไรนี่นะคะโยนมาฝั่งนี้มาโดยตลอดก็เลยทำให้เห็นว่าจุดสังเกตคือตอนแรกเนี่ยอยู่ฝั่งแล้วชมพูหายไปไหนละเนี่ยค่ะหายไปหายไปนะคะเพื่อนนั่นรถตำรวจนะดูรถตำรวจค่ะก็เหมือนกับเรากำลังจะจับข้อสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยมาเนียนอยู่ฝั่งนี้แต่จริงๆแล้วคืออยู่ฝ่ายนู้นคือความจริงไม่ยากหรอกเห็นภาพก็ขนาดนี้นะถ้าตำรวจไทยจับไม่ได้ก็ยุบกรมเลยนะมันไม่จ้ายุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันอาจจะจานิวโดนตีหัวมันอาจจะให้เขาไปปฏิบัติหน้าที่เรียกค่ะนะมันไม่จ้ากันขนาดนี้จากมันบอกมันไม่เห็นแล้วยังจับตัวไม่ได้ก็ขนาดที่เขาคว้างกันขนาดนั้นน่ะดูสิแล้วก็เหมือนตำรวจมันเคยพูดไหมว่ามันจะจับไปจับได้ผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคะที่พกปืน .357 ที่บอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เอาไปซ่อนไว้แล้วบอกว่ากระสุนมีอยู่ครบปรากฏว่าของกลางเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะคะมีกระสุนปืน .38 กับ .357 อย่างละ5นัดอ้าวแล้วทำไมปืนที่เจอเนี่ยเป็นปืน .357 แล้วกระสุนปืน .38 เนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากการยิงก็แสดงว่ามีปืนจุดสามแปดแน่นอนอยู่ที่ไหนแน่นอนจะเกิดจากการยิงแน่นอนคือยิงจากจุด38ไม่ค่ะหมายความว่ากระสุนที่อยู่เต็มรังค่ะอยู่เต็มรังเนี่ยมีจุด357กับจุด38ที่ยังไม่ได้ใช้แต่เวลาปืนที่เจอเนี่ยเจอจุด357แล้วปลอกกระสุนที่เขาจับได้มันก็มีนี่แต่ว่าจุด38เนี่ยไม่เห็นกระบอกปืนแต่อยู่ไหนแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในกลุ่มราษฎรไม่ได้ทำอ่ะ
คือไม่ได้ทำแน่นอนส่วนจะคนกลุ่มไหนที่ไม่รู้ล่ะคือไม่ใช่กลุ่มราษฎรแน่นอนถ้าพวกกลุ่มราษฎรตกจับปืนนะป่านนี้มันตีข่าวโอ้ยดังยังไงขนาดอะไรนะด้ามปืนไอ้ไม่ด้าไอ้ครีมใช่ไหมฮะครีมอะไรก็ครีมไอ้ขดลวดนั่นคุณเอามือไปจับมันดิโอ้มันบังมากนะคมมากก็ถูกแล้วที่จะต้องเอาครีมมาจับลากเป็นนี่มันเป็นยุทโธปกรณ์มันเอาทางสงครามมันอาวุธสงครามไอ้นั่นไอ้กดลวดนั่นกดลวดอ่ะยุทโธปกรณ์ลองไปผ่าที่มันบาดแบบโอ้โหไปโดนนิดเดียวก็บาดเลยคมกริบนะใช้สำหรับฆ่าศึกศัตรูคมกริบเลยนั่นน่ะมันไม่ใช่ธรรมดานะแล้วคุณยายเอามือจับเหรอประตูครีมจับมันถูกแล้วจะซ้ำไปเป็นยุทโธประตูนี่การชุมนุมปีนี้นี่มีแต่วางขดลวดหนามไอ้วงกลมในปัญหาวันนี้ตลอดเลยปัญหาคือวันนี้พลเอกประยุทธ์โอชาเนี่ยนะประกาศชัดว่าจะใช้ความรุนแรงไม่ใช่ผมพูดนะใช่ถ้าคุณคิดใช้ความรุนแรงคุณคิดผิดคุณคิดผิดแน่นอนและคุณไม่ได้รักชาติจริงอะผมว่าคือถ้าคนรักชาติรักบ้านเมืองต้องลดความรุนแรงใช่สิการใช้ความรุนแรงตอนเหตุการณ์วันที่16ตุลาที่เขาสลายการชุมนุมใช่ไหมคะพอวันนึงที่พลเอกประยุทธ์เอามาแถลงการเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะอาจจะแบบแถลงเรื่องอะไรก็บอกว่าถอยคนละก้าวให้ถอยคนละก้าวแล้วก็ตอนแถลงเนี่ยแถลงหมดเลยว่าเพราะว่าผู้ชุมนุมมีครีมเหล็กซึ่งเป็นอันตรายทำให้แบบว่าต้องมีการสลายการชุมนุมแบบนี้ใช่ไหมคะพอบอกว่าถอยคนละก้าวปุ๊บก็ไปจับน้องไมล์น้องไมล์ซึ่งก็ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ท้ายซอยจนกระทั่งต้องคุมตัวน้องไมล์เนี่ยไปที่ตชด.ภาคหนึ่งสุดท้ายพอตอนเช้าเนี่ยมาฝากขังที่ศาลแขวงปทุมวันศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไม่มีเงื่อนไขยัดคดีใส่เด็กอันนี้ถอยคนละก้าวนะคะถอยคนละก้าวแล้วพอหลังจากการสลายการชุมนุมวันที่17ที่หน้าสภาพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาแถลงเลยบอกว่าจะใช้มาตรการทุกมาตราในการดำเนินคดีคือถามว่ามันถอยตรงไหนมันถอยตรงไหนที่ผ่านมาเนี่ยเดินตลอดเลยนะค่ะยังไม่มีถอยสักก้าวนะไปหน้าตลอดยุทธ์ตัวนั้นเองเด็กถูกคดีกันอยู่ทุกวันถูกตอนนั้นที่ว่าเพนกวินกับไม้อะไรที่ตอนกำลังจะได้รับการปล่อยตัวมันซ้อมอายัดตลอดมันซ้อมเรียกแทบกรากเลือดไปในคุกอ่ะนั่นถอยเหรอขนาดศาลให้ปล่อยแล้วมันยังเอาซะหน่อยก่อนจะปล่อยคิดดูดิมันยังไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่าจะถอยแม้แต่นิดหรือที่จะคิดการในการเจรจาหรือจะพูดจะจากันกับม็อบเนี่ยนะยังไม่มีจากรัฐบาลนี้ดังนั้นมันจึงทุกม็อบไงน้องปอยแม้กระทั่งม็อบเด็กนักเรียนเนี่ยนะที่เขาได้เคยว่ามีรัฐมนตรีศึกษาเคยมาพูดมาพบเคยอะไรแล้วแต่สิ่งที่ม็อบเด็กนักเรียนเสนอเนี่ยไม่ทำเลยไม่ทำอะไรแม้แต่นิดเดียวแล้วบอกว่ารับฟังนี่ล่าสุดภรรยาด้วยภรรยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็โพสต์รูปแบบใส่ความอีกก็เป็นรูปตั้งแต่3ปีที่แล้วที่บอกว่ามีเด็กๆ อยู่ที่บ้านกาญจนาซึ่งก็เป็นบ้านของป้ามนที่ชานนครเนี่ยนะคะกำลังทาสีทำความทาสีให้กับวัดปทุมในเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วปรากฏคุณทยาเนี่ยภรรยาของรัฐมนตรีศึกษาเอามาโพสต์บอกว่าอุ๊ยเนี่ยมีพวกจับจ้วงมาเทสีใส่สำนักงานตรวจชาติจนกระทั่งทำให้เด็กเสื้อเหลืองต้องไปทาสีใหม่ปรากฏว่าป้ามนเนี่ยซึ่งออกมาบอกว่าอันนั้นเป็นภาพของเด็กบ้านกาญจนาคือบิดเบือนได้ไปทุกอย่างเป็นรูปเก่าเขาไปทาสีวัดไม่ใช่ไปทาสีอะไรอย่างนี้ทำไมไม่ดำเนินคดีพรบคอมพิวเตอร์มั้งลบแป๊บนึงลบเลยแบบรีบลบเลยคือเขาเรียกว่าบิดเบือนตอแหลไปทุกเรื่องไม่รู้ว่าไงภรรยารัฐมนตรีศึกษานะคะผมไม่เชื่อกี่หน้ารับดีศึกษาจะร่างยังไม่รับแม้แต่ร่างเดียวแล้วคุณจะเป็นรับดีศึกษาเนี่ยไม่รับแม้แต่ร่างเดียวเพื่อจะนำไปศึกษาได้เหรอแล้วจะเป็นรับดีว่าการกระทรวงศึกษาทำไมวะใช่ ร่างเดียวก็ไม่รับบอกว่ารับนูนทีนี้มันดีแล้วรับนูนนี่คือตัวแก้ปัญหาโอ้ยคุณมองขนาดคนทั้งประเทศเขามองว่าเป็นตัวปัญหามีอยู่คนตัวเดียวนี่แหละเหมือนเขาด้วยเขาเป็นผมเป็นคนที่มีปัญหาก็กลุ่มนักเรียนเลวนี่ไปหลายรอบแล้วนะมีการเอาลงไปด้วยนะเอาลงแห่เลยนะก็นึกดูดิว่าเด็กเสนอไปกี่สิบข้อมันไม่เคยทำอะไรเลยเหมือนกับรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์นั่นแหละที่คณะราษฎรเขาเสนอกี่ข้อไม่มีเฉยๆไอ้ที่ว่าให้มียัตติการแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยนะ อันนั้นมันเพียงแต่ว่าเรื่องในสภาเขาทำหรอก
คือผมทำนายไว้นานแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการรับข้อเสนอ ของม็อบอย่าได้หลงผิดคิดว่าเฮ้ยเนี่ยรัฐบาลก็รับแล้วอย่างนั้นไม่จะผ่านไหมอ่ะเอาจริงจริงพูดกันจริงจริงพอบทสุดท้ายนะถ้าเดินไปถึงบทสุดท้ายนะมันก็จะคว่ำวาระสามเชื่อผมไหมอ่ะอาจจะผ่านวาระสามอาจจะผ่านวาระสามแล้วไปส่งไปตีความยังสารรัฐธรรมนูญอีกรอบด้วยก็ได้ค่ะคือว่าได้หมดเลยนะคะคือว่าตอนนี้เนี่ยนะแค่วันหนึ่งจะเอาอันไหนเป็นหลักเขาก็เอาของรัฐบาลเป็นหลักแล้วใช่ไหมแล้วพอของรัฐบาลเป็นหลักนะไอ้ที่ว่าจะตั้งสสร200คนโดยการเลือกโดยตรงจากประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมื่อเอาของรัฐบาลเป็นหลักก็คือ50คนแต่งตั้งใช่ค่ะ150คนสรรหา มันก็เข้าสูตรนั้นใช่ไหมสวมันคือสูตรก็ยังมีคนคือเขาเรียกว่าคนโลกสวยนะบางคนก็ยังคิดฝันอยู่ว่าอาจจะยัตติของทางพรรคเพื่อไทยนี่อาจจะชนะก็ได้นะแหมกรรมการวิสามัญโควต้าให้มากกว่าโอยแค่ประธานอย่าว่าจะเอาไม่หลักไม่หลักเลยประธานเอาประธานให้ได้ก่อนไอ้นั่นก็เป็นแล้วแค่รองประธานคนที่หนึ่งก็ไม่ได้ดิแล้วแถมสวแต่ละคนมาสมชายแสวงการคุณธารนนท์สว30ใช่มั้ยมันจะเดี๋ยวดิโควต้า45ใช่มั้ยกรรมการเนี่ย8เพื่อไทย8แต่3สวเข้าไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ15หรือไงไม่ใช่สวก็ครึ่งหนึ่งของสสอ่ะโควต้ามันก็ครึ่งหนึ่งบวกกับรัฐบาลก็ไปอีกบวกพรรคร่วมรัฐบาลก็ไปอีกคือเอาหน้าตาของคนที่ไปก่อนค่ะคุณดิเรกฤทธิ์ก็อยู่กลุ่มเดียวคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะซึ่งก็ออกมาพูดวิจารณ์ตั้งแต่แรกคุณแค่คุณสมชายแสวงการคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยมีคุณไพบูลย์นิติตะวันอีกโอ้แต่ละคนมาแบบคือไม่มีความหวังอะไรเลยค่ะดาวทั้งนั้นของเขาไม่ใช่ดาวฤกษ์นะฮะคนไอ้ดาวพระเคราะห์รับบัญชามาทั้งนั้นแหละถือว่าการผมมองภาพตั้งแต่การเสนอแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญทางซีกรัฐบาลทางซีกสวเนี่ยนะส่งมือมีเรื่องมาทั้งนั้นคือไม่ได้ส่งมือการแก้ปัญหานะไม่ใช่ส่งมือปืนไอ้มือสร้างปัญหาทั้งนั้นครอบสร้างปัญหามือปืนรับจ้างล้วนไม่ใช่คนที่มีประนีประนอมไม่ใช่ไม่ใช่คอมโพไมซ์หรือเป็นอะไรแล้วแต่มาเพื่อที่จะเอามาคุยแล้วก็แก้ปัญหาส่งแต่ละตัวมานี่สุดยอดทั้งนั้นมาบี้มาเพื่อมาบี้เป็นการเฉพาะอันนี้แค่นี้มันก็มองมันก็มองถูกระหว่างการที่คนส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้ามาเนี่ยนะมันต้องการอะไรท่านผมจึงไม่คาดหวังว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยจะได้แก้ได้สำเร็จไม่ได้แก้หรอกนี่ผมยังนึกนะว่าทางพวกสสฝ่ายค้านเนี่ยนะที่ได้เข้าไปเป็นกรรมธิการนี่มันจะไปนั่งกันอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้นะใช่เอาให้หนูเอ่ยชื่อก่อนเลยพลังประชารัฐมีวิรัตนเศษแน่นอนก็คือประธานวิปรัฐบาลที่พูดในสภาบอกว่าให้ใช้คนรุนแรงใช่ไหมคะจนกระทั่งคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กับหมอชนน่านเนี่ยออกมาประท้วงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันจะใช้ความรุนแรงเนี่ยยุบสภาไปเลยจนหมอชนน่านนี่หน้าแบบเสียเลยนะคะว่าไม่ควรจะใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมมีคุณวิเชียรชวฤทธิ์นายไพบูลย์นิติตะวันนายรงบุญสวยขวัญนายวีรกรคำประกอบแม่นะคะพวกนี้กลุ่มล้วนแต่เต็มที่ล้วนแต่พวกใส่ความม็อบราษฎรทั้งนั้นนายศิระเจนจาคะนายกรณิตงานคนนคนรัตนาภูมิใจไทยคือนายสุภชัยใจสมุทรนายรักไม่เอาปรินามาด้วยพลังประชารัฐมันคงไม่พอคนไม่น่าจะเอามาครบเลยนะคุณสุภชัยใจสมุทรปรินานี่ดูจะไม่ค่อยมีองค์ความรู้เพชรดาวโตมีนานะคะพอฝ่ายประชาธิปัตย์มีบัญญัติบรรทัดฐานสุทัศน์เงินหมื่นชินวรบุญเกียรติไปดูทางด้านของพรรคทางพรรควุฒิสภาแล้วกันคุณก้านรงจันทิกกาญจนารัตน์ลีวิโรจน์จะเด็ดอินสว่าง7ศิรัชรานนท์เงี้ยเอากลุ่ม40สวมาแล้วนะคะยอดยุทธบุญญาธิการดิเรกเจนครองธรรมคำนูนสิทธิสมานถวินเปลี่ยนสีเงี้ยเป็นไงล่ะมือไว้ก็แต่ละรายนี่เลิศรัตนวาเลิศรัตนวานิชวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะปิยะฉัตรวันเฉลิมสมชายแสวงการสุวรรณีสิริเวชพันธ์แล้วก็เสรีสวนพานนท์นะคะแน่นอนแก้กล้านรงค์ยันทิกนำขบวนมันนี่ก็ถือว่าโอเคหนูบอกว่าถ้าทวินเปลี่ยนสีมาหนูก็โอเคทวินเปลี่ยนสีอย่างนี้โอเคถ้าสวนี่ก็ฟัดเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วบวกรัฐบาลโควต้ารัฐบาลต่างหากน่าก็เกินครึ่งอยู่แล้วบวกพรรคร่วมรัฐบาลเอาพลังประชารัฐบวกสวหนูก็เป็นพรรคใหญ่แล้วนะมันจะตายแล้วของแถมรัฐบาลก็มาอีก
ล้วไอ้ซีกฝ่ายค้านเนี่ยนะนั่นต่อยหนึ่งในสามยังไม่ถึงเลยต่อยพวกนั้นเสนอแก้รัฐธรรมนูญบอกให้ประชาชนไทยทุกคนต้องคลานนี่ก็ต้องกฎหมายจะต้องเขียนไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะต้องมาดูว่าเท่าที่ดูนะคะคนที่จะพิงรัฐได้เนี่ยก็คือสสเพื่อไทยจริงค่ะคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยนะคะนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัตคุณชนละมาคุณชนละนาศสีแก้วท่านสสสมคิดเชื้อคงท่านสงวนพงษ์มณีเนี่ยมันๆหน่อยนะคะคุณโกศลปัทธรรมะน้องน้ำจิรพรสินทุกไรแล้วก็คุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์ในโควต้าด้วยนะคะก็คือเอามองถ้ามองแบบพอจะฟัดเบี่ยงได้เนี่ยต้องปล่อยเพื่อไทยเนี่ยผมว่านะคะเดี๋ยวว่าจะฟัดนะพกเป็นกลไปนั่งรอบกรรมการยังสู้มันไม่ได้เลยมันไม่พอไอ้พูดปากฉีกก็ไม่มีผลผมจะบอกให้คือการประชุมในเวทีกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยนะมันจะมีบทบาทมากโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในการประชุมใหญ่จะเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เพราะเราได้มอบหมายให้ทำแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเว้นแต่มีเหตุผลนี่มันหักก็ได้จริงๆและในการประชุมวิสามัญเนี่ยนะผมนี่มันอยู่หลายคณะจะเห็นภาพชัดเจนว่าร่างใดที่รัฐบาลหรือกลุ่มรัฐบาลเนี่ยเสนอคุณไม่มีสิทธิ์คุณจะเสนอแก้มันไม่ได้เลยก็แล้วกันไม่มีสิทธิ์เลยค่ะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เลยโหวตมาไม่มีชนะหนูชอบประโยคนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เลยเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงกลไกในการลากเวลาเท่านั้นค่ะสุดท้ายออกมาไม่เหลืออะไรเหมือนกันผมนี่สงสารคนที่โลกสวยเนี่ยนึกว่าจะมีโอกาสได้แก้ไขบ้างอะไรเนี่ยผมบอกให้นะครับไม่มีหรอกมันจะเป็นไปตามร่างของฝ่ายรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสัก 99.99 แล้วกันนะเดี๋ยวหาว่าแม้เกิดมีใครไปเปลี่ยนกับแต่หรือและเมื่อหรืออะไรอย่างนั้นจะทำแล้วมันจะขาดแต่พูดถึงยังมีภาพชัดอย่างนึงนะคะว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อไทยไม่เสนอร่างแก้ไขมาตรา256ไปเนี่ยนะคะฝ่ายค้านนี่ไม่มีโอกาสได้ไปสู้กับเขาเลยอ้าวก็ร่างฝ่ายค้านก็ตกเรียบค่ะกระทั่งมาตรา2272ที่หลายๆคนพยายามจะพูดว่าทำไมไม่ปิดสวิตช์สวเนี่ยเขาไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยนี่โชคดีที่เพื่อไทยเสนอ256คุณยังไงแล้วแต่นะคุณจะแปลยติพอเข้าวิสามัญคุณก็แพ้ไอ้ยติที่แปลอย่างมากก็ขอสงวนอภิปรายในสภาค่ะพออภิปรายในสภาสงวนยังไงอภิปรายยังไงมันก็ไม่เอาโอ้ยก็อย่าลืมกรรมการก็เสียงส่วนใหญ่ไอ้พูดอะไรมานั่งในสภาก็เสียงส่วนมากเลยเออใช่ๆก็เข้าสภาโคตรมากเลยเออยิ่งแล้วคุณจะไปสู้อะไรกับการสงวนความเห็นที่จะอภิปรายต่อสภาไม่มีทางครับมีแต่สงวนพวงมณีเท่านั้นค่ะที่เข้าไปเสนอสภาได้แต่ชื่อไปแต่ชื่อมันไม่ได้อยู่แล้วประตูถ้าคอยดูนะอย่างมากเพื่อไทยก็วอล์กเอาก็ปรบมืออยู่ข้างหลังอีกอ่ะไม่เป็นไรชอบที่มันวอล์กเอาคือมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอ้ตัวไปผูกคอตายหมดก็แก้อะไรไม่ได้แล้วไม่มีสิทธิ์แล้วล่าภาษีร่างรัฐบาลนะต้องใช้เวลาเนี่ยเกือบ2ปีนะพี่คมใช่สิเกือบ2ปีนะกระบวนการมันอ่ะก็เนี่ยมันไม่ใช่จอผมว่าไอ้นี่ประยุทธ์อยู่มาแล้วเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมนี่ต่อไปอีก3ปีเต็มๆ2ปีนี่เต็มละเท่ากับว่าอยู่6ปีบวกอีก4เป็น10ค่ะเป็น10แล้วก็น่าจะไปโหวตต่ออีกรอบนึงคือยังเป็นรัฐมนตรีฉบับเดิมอยู่เพราะว่าการร่างบังคับไม่ทันกว่าจะทำประชามติอีกกว่าจะมีคนไปส่งไปตีความยังสารรัฐธรรมนูญอีกนะคะบวกๆได้เลยว่าฉบับใหม่เนี่ยมาไม่ทันการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่ๆนะคะการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนสวมีสิทธิ์โหวตพลเอกประยุทธ์อยู่นะคะพลเอกประยุทธ์อยู่อีก4ปีเท่ากับ14นะคะ14แล้วน่าจะไปอีก20ปีตามยุทธศาสตร์ชาติพอดีค่ะก็มันจะอยู่ตามนั้นแหละคือทุกอย่างเนี่ยเป็นเกมการลากหมดแต่ทีนี้ประเมินว่าฝ่ายค้านไม่มีทางเลือกฝ่ายค้านไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเพราะเสียงส่วนน้อยเพราะมันเอาสวเข้ามาเนี่ยมันกินไปครึ่งหนึ่งของสภาคือประชุมรัฐสภาเนี่ยนะมันสสบวกสวก็750มันก็คือรัฐบาลบวกสวสู้กับฝ่ายค้านเท่านั้นเองสวก็คือรัฐบาลรัฐบาลก็คือสวพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนกับเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อพรรคการเมืองสองพรรคเออใช่สิพรรคสวกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรครวมรัฐบาลมันยากนะเพราะอย่าไปสร้างความหวังว่าสสรที่ออกมาต่อให้มีสสรแล้วนะอย่าไปคิดว่าสสรที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยนะไม่นะไม่มีทางถ้าเป็นร่างฉบับพรรคเพื่อไทยเนี่ยสสรมาจากการเลือกตั้ง 100% อันนั้นโอเค 100% เลยยังพอได้อยู่แต่ว่าพอเป็นฉบับของรัฐบาลปุ๊บเนี่ยก็คือสสรมาจากการ
สรรหาสรรหา50นี่ก็เหมือนกับไอ้สว50คนที่สรรมาแต่งตั้ง50คนแต่งตั้งมา50คนเนี่ยไปสรรหา150ไม่มีไม่มาจากประชาชนเลยนะคะไม่มีหรอกแล้วมันจะต่างอะไรกับสวเหรอก็คงไม่ต่างจากกรรมการร่างชุดคุณมีชัยมันจะหนักกว่าเก่าอีกนั่นน่ะก็คือบอกว่าดูจุดช่องโหว่อยู่ตรงไหนขวดอีกขวดเพิ่มเข้าไปอีกแล้วมีประโยชน์อะไรสสลคราวนี้โอ้โหแหมมาจากสสลแน่หารู้ไหมสสลมาจากไหนอีกเสร็จแล้วบอกว่าก็เราก็จะไม่เห็นสสลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะว่ามันก็ไม่ยึดโยงประชาชนอยู่ดีอ่ะคือยิ่งทำยิ่งหนักเข้าไปอีกทำไปทำมานะหนักเข้าไปอีกนะผมบอกแล้วก็มันเป็นการหลอกลวงประชาชนหลอกลวงแบบหยาบๆด้วยนะพูดถึงว่านี่ถ้าหากว่าคณะกรรมการเนี่ยมีมติให้เอาฉบับของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักเนี่ยยังถือว่าหลอกลวงประชาชนแบบเนียนๆได้ไหมแต่อันนี้เนี่ยเมื่อให้เอาฉบับของรัฐบาลเป็นหลักเนี่ยก็คือหลอกลวงประชาชนนะคือการกระบวนการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่เนี่ยนี่หลอกจริงอันนี้หลอกแบบหยาบๆเลยหมายความกูจะเอาอย่างเนี้ยมึงไม่ต้องมาพูดกันใช่ไหมคือกระบวนการที่รับที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเอาสองฉบับเนี่ยนะรับหลักการนะอันนี้คือกระบวนการหลอกลวงประชาชนโดยใช้รัฐสภาหลอกลวงประชาชนให้มันเนียนให้มันเนียนแต่เสร็จแล้วการวิสามันก็เอารัฐบาลอย่างเดียวเอารัฐบาลอย่างเดียวอันนี้หยาบแล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจในจุดที่ว่าทำไมเขาถึงจะต้องเอาร่างรัฐบาลเป็นหลักนะคะเหมือนกับก่อนหน้านี้เราเคยอธิบายไปก่อนว่าเราต้องรอเสียงของสวเนี่ย84เสียงบางท่านไม่รู้เรื่องก็เข้ามาว่าอีกว่าจะไปรอทำไมเสียงสวมันต้องเอาเสียงสวเพราะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะว่าต้องใช้เสียงสวเนี่ย1ใน3ของสวที่มีอยู่ณปัจจุบันก็คือปัจจุบันเนี่ยมีไม่ถึง250ก็เลยหารมาเหลือต้องใช้ประมาณ82เสียงนะคะถึงจะเข้าชื่อในการแก้ไขได้ทีนี้ทำไมถึงจะต้องเอาร่างรัฐบาลเป็นหลักโดยปกติเนี่ยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็ต้องเอาร่างของรัฐบาลเนี่ยไม่คือมันจะเอา2ร่างหลักไม่ได้ค่ะมันจะต้องเวลาอภิปรายในวาระที่2ต้องเอาร่างใดร่างหนึ่งเขาจะเอาเป็นรายมาตราค่ะมาตราหนึ่งว่าไงเขาก็จะอ่านของรัฐบาลคือพูดง่ายๆเนี่ยคำว่าร่างว่าประกบเนี่ยคือแทบไม่มองเหมือนเอาวางไว้เฉยๆให้มองว่าไม่มองอันนี้ร่างรัฐบาลอันนี้ร่างฝ่ายค้านแต่พอมาอ่านเนี่ยเลขาก็จะเอาร่างหลักคือมาตราหนึ่งว่าไงคือใช้ร่างรัฐบาลมาตาทางมีหนึ่งคนแก้ไหมพอจะแก้ดิสำคัญก็บอกว่าเอามติว่าไงพอมติแพ้พอมติก็แพ้ก็เอามาตราเดิมเอาอย่างเดิมเอาอย่างเดิมของรัฐบาลก็คือไม่ต่างจากรัฐธรรมฉบับปี60นี่แหละก็นั่นแหละเหมือนเดิมจะแก้อย่างมากก็สร้อยใส่เข้าไปเอาแหละไปเลี้ยงปลาแล้วก็นิดหน่อยถ้าย้อนกลับไปตอนวันร่างนะคะตอนยุคของคุณมีชัยกับคณะเนี่ยว่าเคยถามกรรมการร่างซึ่งก็อาจารย์อุดมรัตน์ดำมฤทธิ์เป็นโฆษกเนี่ยนะคะถามแต่แรกเลยว่าออกมาแบบให้สวเนี่ยใช่1ใน3เนี่ยเท่ากับว่าโอกาสในการแก้มันไม่มีเลยมันไม่มีอยู่แล้วช้างเข้ารูเข็มเขาก็ไม่พูดนะเขาบอกว่าก็เป็นการแก้ยากอะครับบอกว่าอาจารย์คะคำว่าแก้ยากเนี่ยมันคือแก้ไม่ได้เลยอย่าใช้คำว่าแก้ยากเลยค่ะเพราะว่าเสียงของสวที่ไหนมันจะมาลงชื่อให้กับฝ่ายที่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลไม่มีฮะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเลือกเขามาเองเขาจะบอกว่าเอ้ยมันไปยืนฝ่ายตรงข้ามของพลเอกประยุทธ์เลยดีกว่าเป็นไปไม่ได้บางคนบอกว่าไอ้สวอิสระหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยแสดงความเห็นไม่เหมือนกันท่านผู้ชมเข้าใจไหมคะว่ามันเหมือนบทละครเนี่ยคนนี้ทำแบบนี้นะมันจะมีบทว่าคนนี้ต้องเป็นบทอย่างนี้นะผมจึงบอกนี่คือกระบวนการหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่กระบวนการที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติหรือจะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยหรืออะไรไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับแต่เป็นละครลิงหลอกประชาชนแท้ๆนะนี่ไม่มีอะไรอื่นเมื่อใดสวยังอยู่นะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยได้ต่อให้สมมติว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าข้างหน้าสมมติเพื่อไทยสมแบบเต็มที่350สมมตินะคะแล้วเพื่อไทยได้อย่างครั้งเนี้ยได้137ครั้งหน้าจะประมาณ250สมมตินะคะเอาเท่าสวเลยนะ250พรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะมีพรรคที่มาร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเท่าไหร่ขณะเดียวกันเนี่ยเขามีต้นทุนอยู่250เนี่ยเขาไปจับกับพรรคที่จะที่เคยร่วมกันเขาอีกก็ร้อยกว่าคนก็เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยมันไม่มีสิทธิ์อันนี้เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญขี้โกงต้องว่าอย่างนั้นนะไม่รู้จะว่าไงดีคือมันมองแล้วมันแบบ
โอกาสแบบมันช่อชนไว้แล้วไงแต่เดิมมองว่าสสมันจะปิ่มน้ำใช่ไหมคะคือประมาณว่าสสฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะปิ่มปิ่มแหมแต่ริดกล้วยมันแรงจริงๆริดกล้วยแรงจริงๆไม่มีต่างดูดปื๊ดดูดปื๊ดไปแบบว่าโหคะแนนตอนนี้นำฝ่ายค้านแบบอักโขทีเดียวนะคะริดกล้วยและริดแป้งมันรุนแรงคือผมมองทุกอย่างเนี่ยนะมันเป็น planning เป็นกระบวนการคิดเขาเรียกว่าเป็นระบบการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ใช่คือวางแผนตั้งแต่เอาละวันนี้ดันที่สุดก่อนวิธีดันคือสู้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งเสนออ่าได้กินเวลามาปีกว่าใช่ไหมกินมาสบายๆแล้วปีกว่าพอเอาสู้แล้วมันต้านไม่อยู่ละกระแสเริ่มเกิดขึ้นก็บอกว่าเอาเสนอมาเอามาพอเสนอมาเฮ้ยสองเดือนกูก็เอาวะตั้งกรรมธิการวิสามันหน่อยไปศึกษาร่างตัวเองดึงเวลาดึงเวลาเก็บสองเดือนอ่ะพอถึงเวลามันก็ไปไหนไม่ได้นี่ก็ต้องมาคุยกันใหม่ว่าเฮ้ยมันไปไหนไม่ได้แล้วเว้ยรับไว้ก่อนแต่ว่ารับร่างหนึ่งกับร่างสองนะเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ต่อให้รับสองร่างยังไงร่างรัฐบาลมันก็เป็นหลักหลังจากนี้พอแล้วเออโล่งอกไปหน่อยหายใจคล่องไปหน่อยหายใจคล่องไปพักเพราะอาศัยว่ากำลังพิจารณาในชั้นกรรมธิการอยู่แน่พอพิจารณาเสร็จคอยดูอาจจะเป็นไปได้ระหว่างพิจารณานะอาจจะมีการยื่นขอให้ตีความเพราะอะไรอันนี้แน่นอนเพื่อต้องการให้ตีกรอบเพราะกันประชาชนด่าเข้าใจไหมทีนี้ตอนยื่นขอตีความนี่ก็ศาลรัฐธรรมนูญก็เอาไปดองไว้สักสองสามเดือนอย่างน้อยดองซะหน่อยดองได้หน่อยอาจารย์พูดแล้วปวดหัวมากฟังแล้วปวดหัวอันนี้จริงคือดองเริ่มจะเค็มคือประชาชนเริ่มมองว่าเฮ้ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะก็มันก็เล่นอย่างนี้ทำอะไรได้อะไรเงี้ยคือที่พูดมาทั้งหมดเช่นกันแล้ววาระเช่นกันวาระที่หนึ่งมันต้องผลจริงๆแล้วพูดเสร็จปุ๊บโอกาสอุ้ยแบบจะได้มีสสรเปล่าเลยฮะถ้าเป็นฉบับเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วเป็นฉบับเพื่อไทยเนี่ยโอกาสแก้มีสูงทีเดียวค่ะนี่ 100% ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่ไม่มีเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยวาระที่สามที่เราบอกว่าอาจจะมีปัญหาคือการถูกคว่ำแน่ๆเนี่ยนะคะเพราะเรามองได้สองทางเลยหนึ่งคือถูกคว่ำแน่ๆสองคือไม่คว่ำเราไปคว่ำผ่านทางศาลรัฐธรรมนูญแทนและนี่เชื่อไหมพอเวลาเขาจัดสรรหาสสรนะคือพวกคนที่มีโลกสวยทั้งหลายนะครับอยากฝันนะครับว่าท่านจะได้รับเลือกเป็นสสรเขาด้วยไม่ต้องไปสมัครหรอกรัฐบาลเนี่ยนะก็เหมือนเวลาเลือกสวนี่แหละมันจัดคนวางไว้ทุกจังหวัดแล้วเราจะเอาใครก็เพื่อนไปค่ะตอนแรกตอนที่มีการสมัครสวเขาบอกว่าขอไปสมัครขัดสรรหาสวหน่อยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีสายหรือยังบอกว่าเฮ้ยเขาก็แบบสายดีอยู่นะบอกเฮ้ยสายหมายความว่าอย่าไปกรอกชื่อเนี่ยเขาก็หมดไปแล้วอย่าไปกรอกประวัติให้มันเปลืองปากกาเลยครับเลือกไว้แล้วกระดาษนั้นแบบจะไปปุ๊บเนี่ยมันแบบอาจจะไปเหนื่อยหน่อยนะเพราะบางคนชื่อมาปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าเออใครอะไรผมนี่เจอตอนลงสวมีคนซีกนี่แหละมาหาผมรู้ว่ามาหาผมบอกอาจารย์ขอเจอหน่อยนี่ไปเจอที่เซ็นทรัลกม2นี่ผมก็เงื่อนไขเป็นยังไง1เงินเออนะ1เงินนะต้องมีเงินหลักหลายสิบล้านเออต้องมีเงินมาอาจารย์ช่วยอย่างนี้ได้ไหมช่วยเรื่องนี้หน่อยมีโควต้านี้บอกผมเนี่ย20เออว่าบางคนเนี่ยเขาจ่าย5เออแต่ว่าของอาจารย์เนี่ยมีชื่อเสียงกันเองเอา20มีเหลือ20อ่ะแล้วผมว่ามีหลักการอะไรมั้ยก็บอกว่าจะต้องกรอกใบสมัครนะจะต้องกรอกใบสมัครเพื่อส่งไปให้พรรคโควต้าพรรคนี้พรรคของเขานี่นะครับโควต้าจะต้องอยู่ในโควต้าเขาเมื่อเขามีอยู่50คนที่อยากเก็บเงินตรงนี้เข้าไปตรงนั้นนะก็ผมก็ไม่เป็นไรเอาลองมาดูที่ก็อยากจะเห็นก็ส่งใบสมัครครั้งแรกผมเข้าใจว่าเป็นใบสมัครสวแต่เขาบอกว่าเป็นโควต้าของพรรคนี้แต่ผมเข้าใจว่าเป็นใบสมัครสวบอกให้ส่งใบสมัครไปเขาก็ส่งมาซะให้ผมผมก็ปริ้นออกมาพอดูหัวกระดาษอ้าวเฮ้ยมันหัวมันสมัครพรรคนี่วะมันไม่ได้สมัครสวผมก็โทรไปถามเออใบสมัครที่ส่งมาให้ผมเนี่ยมันสมัครพรรคไม่ใช่สมัครสวเขาบอกกันแล้วไหมคือหมายเขาว่าป้องกันการเบี้ยวเอาแล้วเป็นสมาชิกพรรคด้วยเบี้ยวคืออะไรเบี้ยวว่าจะไม่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาคือเขามีหลักไว้หมดแล้วต้องกรอกใบนี้ไว้เดี๋ยวใบสวจะมาทีหลังโอ้นี่คือเรื่องจริงผมเจอดิฉันมาก่อนแล้วเอาตังมาก่อนอันนี้คือระบบสรรหา
นี่ระบบสรรหาผมนี่เจอกับตัวนี่ใช่ไหมว่าระบบช่างสรรหาดิค่ะนี่ช่างสรรหาเขามีโควต้าอยู่50คนหนึ่งก็เรียกกัน20แล้วอย่างนั้นผมไม่มีชื่อเสียงหน่อยนะเขาเอา20อาจจะมีมากกว่านั้นนะไอ้ที่ไม่มีชื่อเลยจะไม่รู้เออไอ้คนอื่นที่เป็นๆกันน่ะมันใช่ไหมอันนี้คือเรื่องอันนี้คือเรื่องจริงทีนี้พวกนายทุนเนี่ยนะเสีย40ล้านเพื่อจะได้ไปนั่งเป็นสวเป็นอะไรนี่เขาเสียนะเขามีอำนาจบารมีมีทุกอย่างมีเป็นเพื่อนประยุทธ์ด้วยโอ้เป็นเพื่อนแล้วธุรกิจเขาได้รับการคุ้มครองใช่ไหมเขาเดินทางไปไหนในประเทศฟรีหมดปีหนึ่งไปนู่นต่างประเทศแล้วผมตอบไงวะนี่ประมาณสุดท้ายผมตอบว่าพี่อย่าว่าให้ผมหาพี่20ล้านเลยใส่พานมาให้ผมยังไม่รับเลยโครงการต่างๆของรัฐเขารู้ก่อนหมดเขาสามารถที่ดำเนินการได้ไอ้40-50ล้านที่เขาจ่ายไปตอนนั้นเนี่ยจะได้คืนเหรอแค่ปีครึ่งปีก็มันก็กลับแล้วโอ้มันจะยากอะไรฟังแล้วประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะก็แค่นี่ไอ้ตั้งงบประมาณเรื่องไอ้ที่คนละครึ่งเนี่ยแค่นั้นมันก็เกินแล้วไม่ใช่เหรอที่จะได้คืนใช่ไหมหรือว่าประมาณที่ใส่ในบัตรคนจนคนละ300หรืออะไรนั่นก็มันก็คืนแล้วเห็นไหมรอบเดียวก็คืนแล้วไม่ต้องใช้เวลามากคือเราพูดหมายถึงว่าระบบนี่คือระบบคำว่าสรรหาและระบบแต่งตั้ง มันเป็นอันตรายนี่แหละมันมีคนเลือกนะฮะมันมีคนที่จะต้องแบบส่งสัญญาณไปว่าเอ้ยต้องคนนี้เนี่ยเพราะมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่อย่างนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคาดหวังเลยว่า คนที่คัดมาเนี่ยจะโดยคณะอะไรกันแล้วแต่ณเวลานี้นี่นะมีพวกโลกสวยมันคิดว่าคนนึงบอกว่าเอ้ยงั้นแบบถ้าสู้ผ่านสภาเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ผ่านหรอกบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันสฝ่ายค้านลาออกไปสู้กับน้องๆเลยก็ยิ่งชอบอีกค่ะท่านผู้ชมเวลาคิดแบบนี้ต้องคิดก่อนนะคะว่าสสฝ่ายค้านที่เราออกไปได้นะฮะเราออกได้ฮะแต่ว่าเขายังมีเสถียรภาพอยู่นะนี่อย่างนั้นน้องปล่อยเขาเรียกตายประชดป่าช้าใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งจำได้หวังใหม่ลาออกสมัยประชดอยู่ไหมล่ะนายชวนแกประชุมผ่านงบประมาณเฉยเลยอยู่อีกปีกว่าคือท่านผู้ชมบางครั้งแบบว่าเขาเรียกว่าเอาแบบว่ามองในอารมณ์อย่างเดียวเนี่ยมันมองได้ว่าสสฝ่ายค้านเนี่ยลาออกเนี่ยไปร่วมกับน้องๆต่อสู้เนี่ยได้ไหมถามว่าทำได้ค่ะแต่ว่ารัฐบาลก็ยังอยู่ต่อแต่ว่าไม่มีใครมาคานอำนาจด้วยมันก็จะเหมือนชอบมันก็จะเหมือนสนช.ไอ้พวกนี้ก็บอกนี่ผมมาจากการเลือกตั้งนะมันก็จะเหมือนสนช.ไหมคะจากนี้ไปพอไม่มีฝ่ายค้านคอยคานปุ๊บเนี่ยก็มีฝ่ายเข้าฝ่ายเดียวพิจารณากฎหมายทุกอย่างไปได้หมดสบายวันนึงเอา30ฉบับก็ได้เชื่อเถิดนะมันจะไม่มีทางที่ฝ่ายค้านทั้งหมดจะกล้าลาออกไม่มีทางไม่มีทางแล้วอันตรายลาออกก็อันตรายเขาเรียกตายประชดประชาไม่มีทางเลยอย่างน้อยนะอย่างสมัยที่ความหวังใหม่ลาออกหมดเท่านั้นหมดหมดเลยก็ยังมีพรรคอื่นอยู่คนสองคนนั่งเป็นฝ่ายค้านให้อยู่นี่รับรองได้ว่าผมต่อให้เที่ยวนี้นะต่อให้ฝ่ายค้านทั้งหมดเอาละมีใจสปอร์ตกันเหลือเกินลาออกลาออกให้หมดเดี๋ยวมันก็จะให้ไอ้ชินทําอะไรนะไอ้บุญอ่ะไม่ใช่ไอ้อ๋อเต้มงคลกิจไอ้เต้ปองมาเป็นฝ่ายค้านปองมาเป็นฝ่ายค้านละคนก็ได้ไม่ใช่ยากอะไรเต้รับตั้ง7ฉบับนะเต้รับหมดนะเอาพรรคเล็กเอาไปเป็นฝ่ายค้านหน่อยสักคนนี่ยากอะไรก็มีอยู่ครบอยู่แล้วฝ่ายค้านพรรคเล็กพร้อมเออก็ไอ้ค้านอ๋อค้านไปได้มั้ยไม่เป็นเลยหลายวิธีมันง่ายอย่าตายก็มองให้มันภาพชัดนะคะว่าที่ไปถามไปหลายๆมุมเนี่ยคือต้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยเราคิดเฉยๆเนี่ยมันคิดได้แต่ว่าไปทางปฏิบัตินะคะพอถ้าเกิดมันเป็นระบบแบบเนี้ยมันทำไม่ได้พอทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของฝ่ายเขาถ้าเราเนี่ยยังอยู่ในสภาเนี่ยเรายังแบบพูดอะไรให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันมีข้อเสียมันมีอะไรยังไงผ่านทางสภาให้คนทั่วโลกได้อย่างน้อยคนทั่วโลกได้เห็นว่าภาพมันเป็นอย่างไรบ้างสำนึกของผู้มีอำนาจไทยนะอย่าไปเทียบกับญี่ปุ่นเขาอย่าไปเทียบกับต่างประเทศที่เขามีประชาธิปไตยสำนึกเขาสูงเขาไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยเขามีความสำนึกสูงหน้าบางเขาก็ต้องยอมเมื่อทุกคนไม่ต้องการเขาก็ลาออกไปแต่ประเทศไทยคุณยิ่งออกฉันยิ่งชอบใช่ใช่จำแม่นในประชาธิปัตย์เนี่ยรู้ไหมผมอยู่กรรมธิการวิสามัญร่างรถไฟฟ้ามหานครตอนนั้นพวกก็ลาออกหมดเหมือนกันเรื่องอะไรผมไม่ลาเว้ย
หลือผมคนเดียวในกรรมาธิการวิสามันรถไฟฟ้าใต้ดินผมก็ไม่ยอมหลายเรื่องผมสงวนก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งแต่พวกออกไปหมดเลยประชาธิปัตย์ยิ้มออกออกไปไม่มีคนขำออกก็ออกไปฉลุยฉลุยผมเวลาขออภัยนะปวดฉี่ผมเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยอยู่เหลือคนเดียวอ่ะไปงั้นเผลอปุ๊บเอาแล้วโหวตละรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินทั้งฉบับณเวลานั้นปี2542จำได้แม่นโอ้อย่าไปตัดสินใจลาออกเป็นขาดคือลาออกทำไมอันนี้เขาเรียกอยู่เพื่อการต่อสู้ใช่อย่างน้อยก็ดีต่อสู้เนี่ยรู้ว่าแพ้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เปิดโปงมันใช่ไหมได้เปิดโปงความชั่วร้ายของมันใช่ไหมใช่ได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจให้คนได้เห็นว่าสิ่งที่มันอย่างฉีดน้ำในสภาก็ยังมีส.ส.เราจนได้รู้ลุกขึ้นมาท้วงว่าเฮ้ยคุณปล่อยข้างนอกคุณปล่อยแต่ความรุนแรงได้ยังไงไม่งั้นก็สบายไม่มีใครรู้เลยต้องอยู่เพื่อเปิดโปงเขาก็พูดว่าเขาทำถูกต้องอย่างเดียวก็เหมือนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปแถลงตอนคราวที่มีการเปิดวิสามันใช่ไหมคะบอกว่ามีประชาชนมีครีมเหล็กอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชุมนุมนั่นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีฝ่ายของฝ่ายค้านเนี่ยคอยที่จะบอกว่าขั้นตอนวิธีการเวลานั้นเวลานี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.จะต่างอะไรกันนะใช่ค่ะดังนั้นอธิบายท่านผู้ชมเข้าใจภาพด้วยนิดนึงนะคะว่าทำไมจึงต้องมีสภาต้องมีบางทีแม้ว่าจะต้องแพ้เนี่ยอย่างน้อยก็ได้ฟ้องมีก็ต้องอยู่ก็ได้ฟ้องสังคมฟ้องสังคมให้เห็นว่ามันมีอะไรประนามมันคือสำคัญประการหนึ่งเนี่ยที่ต้องมีสภาเนื่องจากอะไรไหมหน้าที่ในการตรวจสอบยังเป็นของสสในฐานะกรรมาธิการเรื่องบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ยังมีฝ่ายค้านที่เป็นประธานคณะกรรมการอยู่6 7คณะ8คณะก็ยังสามารถใช้เวทีกรรมการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงได้แล้วเอามาเปิดโปงแล้วมาเปิดโปงถ้าสมมติไม่มีสสฝ่ายค้านอยู่เลยโอ้โหนั่นยิ่งมิดเลยคุณไม่มีสิทธิ์ได้ข้อมูลอะไรจากซีกรัฐบาลเลยเพราะเป็นรัฐบาลยังไงก็ยังอยู่ที่ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจคุณไม่มีอำนาจใดๆจะไปขอข้อมูลจากไหนได้เลยนะเพราะนั้นอันตรายมากนะครับอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาอันตรายมากถ้าไม่มีส.ส.ฝ่ายค้านอยู่คือตายประชดประชาประเด็จการไม่ได้หรอกมันขวางง่ายเรียบร้อยนะก็จะเอวังจริงๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังเป็นหนทางที่ฝ่ายค้านเองนั่นไปหาข้อมูลนะคะเตรียมพร้อมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันถึงมันจะแพ้มันให้มันแพ้คาสนามรบนี่แหละนะคะจะได้รู้ว่านี่คือตัวแทนพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอาคมสุวรรณนพค่ะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยค่ะดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะครับครับดีค่ะกลับมาติดตามกันต่อรายการตัวไปมาวันจันทร์เลยนะคะแล้วก็กลับมาติดตามกันวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ